สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Dream นะครับอยู่กับรายการดูนี่ดิ EP ที่18แล้วนะครับเราจะมาดู react ว่าเกริ่นก่อนว่ามันมีหนังเรื่องใหม่ชื่อเรื่องว่า Dead on the Nine นะครับที่เป็นภาคแรกนะจะเป็นการโจรกรรมในExpress หรือว่ารถไฟนะครับซึ่งภาคนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเขาทำมาจากหนังสือซึ่งผมยังอ่านมากแต่ว่ายังไม่เคยได้อ่านแต่ว่ามีคนมารีวิวให้ฟังว่ามันสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นปณิธานในปี2022ละกันว่าเราต้องอ่านหนังสือเล่มนั้นให้ได้แล้วก็ต้องดูหนังเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูตัวอย่างไม่แน่ใจว่าเคยดูหรือยังแต่ว่าจะมาดูพร้อมกับเพื่อนๆด้วยกันนะครับมาแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะข้าวตะกำมือแน่นอนหน่อยสิ่งแรกที่ตอนดูสิ่งที่คิดก็คือนึกถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ Murder Mystery นะครับเรื่องนี้มันเป็นฆาตกรรมบนเรือเหมือนกันแล้วก็เลยทำให้นึกถึงนะครับแล้วก็เรื่องนั้นตลกมากใครยังไม่ได้ดูนะแนะนำให้ดูเลยนะครับเรื่องนี้มันต่อยอดมาจากผมเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นหนังที่แบบต่อภาคหนึ่งแล้วไปภาคสองแต่ว่าน่าจะเป็นคนละแชปเตอร์กันเหมือนแบบพวกเชอร์ล็อกโฮมอะไรเงี้ยแล้วก็ภาพของภาคเนี้ยคิดว่าน่าจะสนุกคนละแบบแต่ว่าคงไม่ได้มามุกเดิมแล้วภาคเดิมนะครับสปอยนะถ้าเกิดใครยังไม่ดูก็คือก็ขอโทษด้วยนะครับฆาตกรรมเขาเกิดจากทุกๆคนนะช่วยกันฆ่าใช่ป่ะแต่อันนี้ไม่น่าจะมามุกเดิมแล้วมันเดี๋ยวไม่งั้นมันจะง่ายไปก็เดี๋ยวรอไม่ไหวแล้วอยากดูมากๆเลยนี่เพิ่งสิ้นเดือนนะครับวันที่31สิงธันวาคมแต่ว่ารอไม่ไหวแล้วอยากดูมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาหนังสือมาอ่านก่อนด้วยในปีหน้าสำหรับวันนี้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับที่ข้างใต้แล้วก็อยากให้ดูเรื่องไหนรีวิวเรื่องไหนก็คอมเมนต์ก็บอกกันไว้นะครับอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับสวัสดีครับจุ๊บ